หน้าหมูปีปีกเลยหัวหมูปีปีกลงกินเลยนี่เป็นหน้าหลานข้าวกล่องหลานข้าวกล่องไงสวยดีสวยดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องตัวไลน์ครับวันนี้ช่องตัวไลน์จะพาทุกท่านไปดูรูปปั้นจ่าแซมเนาะฮีโร่ถ้ำหลวงเห็นเขาบอกว่าปั้นจะเสร็จละอยู่ที่โรงปั้นของวัดล่องขุนเมืองจังหวัดเชียงรายเนาะไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าด้านขวาที่เขาเขียนว่าลานจอดรถเราไม่เลี้ยวขวาเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับด้านหน้าของท่านที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นก็คือดอยช้างนะครับหมู่บ้านดอยช้างเดี๋ยวจะพาไปดูจ่าแซมกันแล้วก็มาเสร็จปุ๊บก็วิ่งตรงไปงานปั้นอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับใช่อยู่ข้างในใช่นี่ไงนั่นไงเมียเห็นต้นกล้วยนะบอกว่ามันเห็นต้นกล้วยเดี๋ยวหาที่จอดกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงโกกทัวร์ไลน์ทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับชงโกกทัวร์ไลน์วันนี้นะครับชงโกกทัวร์ไลน์พาทุกท่านมาอยู่บริเวณวัดล่องขุนนะครับของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะครับเป็นผู้ดูแลนะครับอันนี้เป็นโรงหล่อหรือโรงปั้นนะครับของจ่านะครับจ่าแซมนะครับที่เป็นหนึ่งเป็นฮีโร่ถ้ำหลวงคนสำคัญนะครับตอนนี้จุดนี้เข้ามายังไงถ้าท่านมาจากวัดล่องขุนนะครับมาจากถนนพหลโยธินเนาะเลี้ยวซ้ายเข้ามาก่อนถึงแยกหน้าวัดล่องขุนนะครับประมาณ100เมตรให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงเข้ามาประมาณ400เมตรนะครับตรงมาเสร็จปุ๊บให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาอีกนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาอีกประมาณ600เมตรนะครับก็จะเห็นโรงหล่อใหญ่ๆนะครับอยู่ในสุดของบริเวณโรงปั้นของวัดล่องขุนเลยนะครับซึ่งก็เข้ามาได้ไม่ยากหรือถ้าท่านมาจากทางหน้าวัดนะครับให้วิ่งเลยวิ่งรถผ่านหน้าวัดมานะครับแล้วเข้ามาที่ลานจอดเลยลานจอดวิ่งตรงเข้ามาอีกประมาณ400เมตรเช่นเดียวกันแล้วก็เลี้ยวเห็นท่านจะเห็นตึกแถวนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตามถนนเป็นลงปั้นอยู่ด้านในสุดของวัดนะครับเดี๋ยวยังไงเป็นยังไงความคืบหน้าเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกันครับช่องโลกทวนลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับThank you.
ี่ท่านผู้ชมครับวันนี้ใส่เสื้อฮีโร่ถ้ำหลวงนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านไปดูฮีโร่ถ้ำหลวงกันนะครับอันนี้บริเวณโรงปั้นแล้วก็จะไปดูเขาเรียกอะไรพิพิธภัณฑ์ที่กำลังจะสร้างที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหรือวัฒนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เมื่อวานพาทุกท่านไปชมกันครับนี่นะบริเวณตรงนี้ก็จะมีก็เรียกอะไรลงหล่อนะครับโอ้ลมเย็นสบายครับนะครับน้ำตามท้องเรื่องนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวจะพาเดินชมชมครับสัดส่วนของลูกปั้นนะครับความสูงทั้งหมดก็ 4.3 เมตรนะครับ 4.3 เมตรรวมฐานนะครับตั้งแต่ฐานตรงนี้ขึ้นไปนี่ทั้งหมดคือ 4.3 นะครับ 4.3 เมตรในแบบนะครับหมูป่าครับมาดูด้วยเป็นแบบนะครับหมูป่าในแบบนี่นะครับแล้วก็รายชื่อของทีมหมูป่าคาเดมี่ต่างๆนะครับมีเด็กสุดก็11ปีตามที่ที่เสนอนะครับเป็นแปลนนะครับเขาเรียกว่าศาลาอนุสรณ์สถานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับจะสร้างที่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะรูปปั้นของจ่าแซมอยู่ด้านหน้าของอันสอนสถานเลยนะครับตอนนี้เป็นโครงหลังคานะครับแบบแบบที่กำลังจะสร้างนะครับนะครับมีด้านหน้าก็คือเป็นแบบแบนของอันสอนเขาเรียกรูปปั้นของจ่าแซมก็จะออกมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้นี่นะครับแบบชุดหน้าที่จะสร้างที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็คือเป็นตำบลโป่งผานั่นเองนะครับบริเวณด้านในก็จะมีรูปปั้นนะครับ 3x13 เมตรตามที่ทุกท่านเห็นที่ตรงนี้จัดแสดงอยู่ที่หัวศิลปะนะครับนะครับก็คือจ่าแซม
โลกนี่โลกมาแล้วดีไม่ไหวปั้นลูกปั้นหมูป่าเล่นได้นะครับไอ้ตัวเล็กไหนตัวไหนของพี่นพโชว์หน่อยนี่นะครับของลูกชายเขาท่าฮะมีฝีมือทางศิลปะโอ้โหน้องเนยเราเป็นหอยทากหอยทากเกี่ยวอะไรกับหมูป่านี่นะครับฝีมือลูกชายปั้นประมาณ1ชั่วโมงถึงไหมถึงเนาะประมาณ30นาทีแล้วกันนะครับอันนี้เด็กๆสามารถมานั่งปั้นเล่นๆได้เลยเพราะว่าปั้นเสร็จเนี่ยก็เขาก็จะเอาดินน้ำมันไปใส่ฮีเตอร์แล้วก็มาให้เด็กๆปั้นได้อีกได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพอใจนะครับเด็กๆก็จะได้แบบใกล้ชิดกับการปั้นใกล้ชิดกับศิลปะครับเพราะเชียงรายเมืองศิลปะคนนี้ใช้เยอะมากเลย นอนหรือยืนเปล่าวายในแบบนอนนะครับถ้าท่านเห็นอยู่ในรูปนะ ในแบบนอนเรียบร้อย นะครับครับท่านผู้ชมครับก็พอจะเป็นแนวทางนะสำหรับใครจะมาชมการปั้นพาเด็กๆมานะครับมาฝึกนะครับปั้นรูปหมูปลาไม่ว่าหรือว่าจะปั้นรูปจ่าแซมรูปอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของวัดที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอบดินน้ำมันมาให้เด็กๆปั้นได้ตลอดเวลานะครับก็คืออยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับแล้วก็มีน้ำมีอะไรให้บริการนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้กับเราศิลปินที่กำลังวาดกำลังปั้นกำลังวาดอยู่นะครับสำหรับเส้นทางมาก็อย่างที่บอกนะครับมาทางทร1นะทร1ตรงแยกวัดลงขุดนะครับถ้าท่านมาจากทางพะเยานะครับก่อนถึงแยกวัดลงขุด100เมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับแต่ถ้าท่านเลยไปถึงแยกวัดลงขุดก็เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าวัดลงขุดมานะครับแล้วก็จะมีลานจอดรถแล้วก็เลยขับตรงเลยลานจอดรถมานะครับสักประมาณ800เมตรนะครับเลี้ยวขวาเข้ามานะครับจะเห็นรถจอดเยอะๆนะครับนี่คือรถนักท่องเที่ยวที่มาชมนะครับมาให้กำลังใจศิลปินในการวาดในการปั้นนะครับนี่แหละนะครับอย่างนายแบบก็พาไปดูแล้วเป็นหมูแบบแล้วกันนะครับโอเคนะยังไงก็ขออนุญาตปิดคลิปนะครับว่าดูความคืบหน้าในการสร้างอนุสรณ์สถานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วก็ดูรูปปั้นจ่าแซมเนาะแล้วก็ทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบบนั้นที่ดีSubscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บได้ไหมโอเคค่ะ